ชัดชัดถนอมจัดให้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟังชัดชัดถนอมจัดให้นะครับคืนนี้มีทั้งเรื่องของเหตุบ้านการเมืองเรื่องของการศึกษาเรื่องของเกษตรนะครับครบถ้วนที่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังได้ทราบได้ติดตามกันนะครับตั้งแต่เรื่องของเรือล่มนะครับซึ่งตอนนี้ฝ่ายค้านก็ออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกนะครับแล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคมาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอ้างว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ตำแหน่งทางการเมืองก็เพื่อการเมืองนี่แหละครับเริ่มต้นจากภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันนี้นะครับท่านได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้ลงใต้ไปตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนน้ำท่วมที่จังหวัดสงขลากับจังหวัดพัทลุงวันนี้ขึ้นเหนือครับคุณผู้ชมครับไปพร้อมกับรัฐมนตรีหลายท่านด้วยกันนะครับไปทำอะไรเด้อครับก็ไปในงานที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือการไปเป็นประธานเปิดงานมหกรรม TJSF นะครับขออภัยครับ TJSIF 2022นะครับหรือว่าเป็นงาน Thailand Japan Student ICT Fair 2022นะครับซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงงานประดิษฐ์คิดค้นของนักเรียนนะครับระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนญี่ปุ่นนะครับที่เป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์แล้วก็สร้างนวัตกรรมกันขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับได้เดินทางไปเนี่ยก็ได้แสดงความดีใจแล้วก็ยินดีที่ได้มาเปิดงานนะครับได้เห็นถึงความก้าวหน้าของบุคลากรทางด้านการศึกษาทุกฝ่ายตลอดจนความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์อันดีกันมากับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานร่วม400ปีแล้วก็ได้ย้ำว่ารัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีขีดความสามารถสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและในอนาคตครับซึ่งมหกรรมในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ขอให้ขยายไปสู่โรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ของไทยมุ่งขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นมหากรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับนี่ก็คือท่านทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับที่ท่านได้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าประเทศสร้างคนคนสร้างชาติเราอยากให้ชาติบ้านเมืองเราไปในทิศทางไหนเราก็ต้องสร้างนะครับคนของเราเนี่ยนะครับที่จะเป็นคนที่สร้างชาติสร้างบ้านสร้างเมืองกำหนดทิศทางของประเทศต่อไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับสิ่งที่ผมเห็นเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นในความแตกต่างหลายประการด้วยกันนะครับวันนี้เป็นการเปิดกว้างเปิดเวทีเปิดกระบวนทัศน์เปิดวิสัยทัศน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองถนัดตัวเองได้ศึกษาและทำให้เกิดกระบวนการการความคิดขึ้นมาวันนี้เราต้องปรับการเรียนการสอนของเราให้รู้จักคิดให้เป็นนะคิดไปสู่เป้าหมายนะที่ทุกคนต้องการนะครับเราจะต้องเปิดโลกในเรื่องการศึกษาของเราให้กว้างขึ้นคิดให้เป็นมีหลักคิดมีกระบวนการคิดแล้วนำไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการวันนี้เราต้องการแรงงานจำนวนมากนะในเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ต้องมีความรู้นะอย่างน้อยก็ต้องทำงานร่วมกับเครื่องมือได้เครื่องจักรได้อย่างน้อยวันหน้าก็ต้องทำงานกับหุ่นยนต์ได้ทำนองนี้ในเรื่องของแรงงานนะวันนี้เราก็ได้มีการจัดตั้งเราได้มีการบริการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของเราของเดิมอยู่5กลุ่มเป้าหมายด้วยกันแล้วเพิ่มอีก7กลุ่มเป้าหมายซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่ต้องการ
แรงงานหรือต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีขีดความสามารถที่ตรงกับความต้องการของประเทศตรงความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากกระทรวงศึกษานะครับผมเข้าใจดีถึงความยากง่ายในการดำเนินการในสิ่งเหล่านี้แต่ผมก็เห็นว่าหลายปีที่ผ่านมาก็เราได้มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับแต่เราก็คงจะต้องเร่งขึ้นอีกนะครับรัฐบาลก็จำเป็นที่ต้องหาทางที่จะช่วยเหลือสนับสนุนจะต้องพุ่งเป้าในการแก้ปัญหาพุ่งเป้าในเรื่องการสนับสนุนให้เป็นเรื่องของเราไม่งั้นมันก็ไปไม่ทันการนะครับครับนั่นก็ช่วงหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีได้พูดหลังจากที่ฟังการกล่าวรายงานของทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับท่านทูตญี่ปุ่นที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์นะครับแล้วก็รัฐมนตรีตรีนิตตรีนุชเทียนทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งคุณหญิงกัลยานั้นก็ได้คือท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็คุ้นเคยกับโครงการนี้เป็นอย่างดีคุณหญิงกัลยาเนี่ยนะครับท่านผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี53เป็นต้นมาซึ่งก่อนนั้นท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษามานะครับรวมถึงรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ด้วยเนี่ยนะครับท่านก็เห็นนะครับโอกาสในการที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยมาพัฒนาเด็กไทยนะครับให้มีความรู้ความสามารถทีนี้ผมจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่านี่คือเรื่องของการศึกษาไทยครับคุณผู้ชมครับที่หลายคนอาจจะมองว่าการศึกษาเราไม่ทันสมัยไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้ามองถึงโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ว่านี้ครับที่นายกรัฐมนตรีไปเปิดงานมหกรรมนะครับ ICT นักเรียนไทยกับนักเรียนญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่พวกเขาทำได้เนี่ยนะครับเป้าหมายหลักๆก็คือว่าโรงเรียนนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องการให้เด็กที่มีความเก่งเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พอมีความเก่งเรื่องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยเป้าหมายของเด็กเหล่านี้ชัดเจนมากครับว่าเขาจะพัฒนาไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปเป็นนักวิจัยเป็นคนที่ไปสร้างนวัตกรรมไปประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาได้ซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยประเทศไทยในประเทศไทยเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นยานยนต์เป็นโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งประดิษฐ์อะไรต่างๆมากมายนะครับเรามีเทคโนโลยีเยอะมากที่ทันสมัยเรียกว่าโลกนี้มีในประเทศไทยมีสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้รุ่นไหนที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีแต่เกือบจะทั้งหมดเราคิดเองทำเองไม่ได้เลยครับเรานำเข้ามาเราต้องพึ่งพาเขาเพราะฉะนั้นการสร้างเด็กสร้างสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาเด็กเพื่อตอบโจทย์ของประเทศทั้งปัจจุบันและอนาคตเนี่ยนี่คือจุดที่สำคัญมากนะครับเราจะต้องมีนักวิทยาศาสตร์เราต้องมีนักวิจัยเราจะต้องมีคนที่ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆขึ้นมาใช้ในประเทศได้ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศลดการนำเข้าสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีมูลค่ามหาศาลถ้าคนของเราคิดเองได้ทำเองได้พัฒนาได้นะครับมันจะตอบโจทย์ประเทศนะครับทั้งการพัฒนาและก็การส่งออกด้วยถามว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอะครับสมัยคุณสัมพันธ์ทองสมัครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเมื่อปี2537นะครับคุณผู้ชมครับปี2537ตอนนั้นเนี่ยที่คุณสัมพันธ์ทองสมัครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชื่อเดิมคือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ3รอบครับในวันที่4กรกฎาคม2536ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและเพื่อสนองตามพระราชประสงค์ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่การศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่ห่างไกล
โดยให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และก็สิ่งแวดล้อมได้ฝึกฝนความรู้ความสามารถนะครับที่เขามีอยู่อย่างเป็นพิเศษครับในช่วงเยาว์วัยนะครับจึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขึ้นครับคุณผู้ชมครับโรงเรียนจุฬาภรณ์ขึ้นมาตั้งแต่ปี2537ตอนนั้นตั้งมา10โรงในช่วงแรกก่อนที่เวลาต่อมาก็ขยายให้ครบทั้ง12เขตการศึกษาของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เป็น12โรงก่อนที่ในเวลาต่อมาปี2564ก็มาเพิ่มขึ้นเป็นอีก6โรงนะครับเป็น18โรงในปัจจุบันนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ได้ชื่อว่าโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยแล้วก็ตามต่อชื่อด้วยจังหวัดครับอย่างเช่นโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงรายก็คือที่จัดงานขึ้นในคราวนี้ซึ่งงานนี้ก็จะมีการจัดขึ้นนะครับตามโรงเรียนต่างๆเป็นประจำแทบจะต่อเนื่องกันทุกปีนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาปี2ปีเขาก็ไม่ได้จัดด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 พอสถานการณ์ดีขึ้นปีนี้เขาก็มาจัดแล้วเขาก็เชิญนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเปิดนะครับมหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน ICT นะครับของนักเรียนทั้งไทยและญี่ปุ่นแล้วก็การจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับได้โรงเรียนได้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลนะครับราชานุสรณ์นะครับเป็นต้นแบบเพราะว่านี่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แทบจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยครับที่นี่แหละให้ความสำคัญกับเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเป็นเอาหลักสูตรของเขาเนี่ยมาปรับใช้นะครับจนกระทั่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเราได้เด็กที่มีความรู้มีความสามารถนะครับด้วยความร่วมมือกับทางประเทศญี่ปุ่นนะครับมีสถาบันที่เข้ามาเกี่ยวข้องจากประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เนี่ยสถานเอกราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นนะครับซูเปอร์ไซไฮสคูลนะครับแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีญี่ปุ่นก็คือโคเซนนี่ก็จะคัดเลือกเด็กไทยได้รับทุนแล้วก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งไปก็รับทุนไปแล้ว73คนนะครับแล้วก็ที่คุณหญิงกัลยาเล่าให้ฟังว่า10กว่าคนเนี่ยสร้างชื่อเสียงสร้างสิ่งประดิษฐ์คิดค้นนะครับเป็นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวอันนี้ก็ต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่านี่แหละครับประเทศสร้างคนคนสร้างชาติสร้างเด็กนะครับที่มีความรู้มีความสามารถพิเศษแล้วจากเดิมจากมีอยู่แค่โรงเรียนเดียวใช่มั้ยนะครับก็คือมหิดลวิทยานุสรณ์นะครับแล้วก็มามีโรงเรียนจุฬาภรณ์เกิดขึ้น10แห่งและเพิ่มเป็น12แห่งแล้วก็ขยายเพิ่มเป็น18เพื่อจะกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคเปิดโอกาสให้กับเด็กที่มีความเก่งเกี่ยวกับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าเรียนแล้วก็เป็นการเรียนแบบคู่แฝดนะครับก็คือญี่ปุ่นเขาก็มีการศึกษาดูงานทั้งเอาเด็กไปเรียนทั้งให้เด็กได้ไปรับทุนแล้วก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับทั้งบุคลากรทางการศึกษาและก็รวมถึงเด็กด้วยเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดแล้วก็ไปเยี่ยมชมในสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับคุณผู้ชมครับนี่แหละคือสิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่และการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานเปิดเองนี่ก็เท่ากับว่าเป็นการให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนนะครับกับการสร้างอนาคตของประเทศอย่างที่นายกรัฐมนตรีพูดว่าวันนี้เราต้องผลิตบุคลากรมาตอบโจทย์ของประเทศนะครับทั้งปัจจุบันและอนาคตวันข้างหน้าเด็กที่จบมาเนี่ยจะไปทำงานแบบไหนก็ต้องรองรับกับงานที่จะกำลังจะเกิดขึ้นนะครับในปัจจุบันและในอนาคตให้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับในระหว่างที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆที่จัดขึ้นของนักเรียนไทยและญี่ปุ่นรวมถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยท่านก็ไปเจอบูธหนึ่งครับของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับ เด็กก็ชวนนายกรัฐมนตรีจับไพ่ดูดวงครับนะจับไพ่ดูดวงนะครับเขาเรียกไพ่อะไรอรคัตนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าเป็นไพ่นะนะครับแล้วก็นายกก็ถามเด็กว่าหมายความว่ายังไงเนี่ยนะครับก็กระซิบกระซาบกันนะครับนักข่าวก็พยายามจะถามว่าดวงดีไหมดวงดีไหมเนี่ยที่บูธตรงนี้นะครับ
นะฮะกระซิบกระซิบเนี่ยป้องปากนิดหน่อยนะครับท่านก็หยิบจับป้ายมา2ใบนะครับแล้วก็นักศึกษานักเรียนก็บอกว่าหมายความว่าอย่างไรนะครับนักข่าวก็ถามท่านนายกนายกก็บอกว่า secret top secret มันเป็นความลับฮะบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านอธิบายก็คือว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างๆเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นมุมเล็กๆน้อยๆนะครับที่นายกรัฐมนตรีนะครับนี่กระซิบกระซาบพูดดังไม่ได้ว่าไพ่2ใบนั้นนะครับหมายความว่ายังไงนะครับก็เอียงหูคุยกันเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับนี่นายกจับไพ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับให้เด็กก็อ่านแล้วก็ถ่ายความหมายให้ฟังครับคุณผู้ชมหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่โรงเรียนนะครับวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยท่านก็เดินทางต่อครับก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเหมือนเดิมนะครับไปที่ดอยผาหมีเป็นศูนย์ฝึกอบรมนะครับการเกษตรดิจิตอล 5G ครับคุณผู้ชมครับเป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล 5G นะครับในวันนี้เนี่ยที่ท่านเดินทางไปนะครับเป็นโครงการนำร่องเกษตรดิจิทัลนำโครงการขายเครือข่ายของเทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับมาสร้างเป็นมิติใหม่ในการส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับอธิการพัฒนาแนวทางการปลูกพืชโดยเฉพาะพืชที่มีมูลค่าสูงให้สอดคล้องกับต้นทุนการบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกให้มีความแม่นยำด้วยเครื่องมือสนับสนุนวิเคราะห์และรายงานผลโดยปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมผาหมีเป็นศูนย์ฝึกอาชีพที่นับเป็นต้นกำเนิดของผลผลิตหลากหลายของโครงการดอยตุงนะครับอาทิกาแฟแมคคาเดเมียนะครับไม้ดอกไม้ประดับพืชเมืองหนาวเป็นต้นโครงการนี้จะทำแปลงสาธิตปลูกพืชต้นมะลิลานะครับต้นวานิลานะครับซึ่งเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและก็แปลงผสมผสานทั้งพืชและปศุสัตว์ในพื้นที่7ไร่โดยติดตั้งอุปกรณ์ดิจิทัลในทุกขั้นตอนของการทำงานเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลและก็นำมาพัฒนาแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึงขั้นการแปรรูปสินค้าเพื่อจำหน่ายนะครับจำนวนต้นอุณหภูมิความชื้นการฉีดปุ๋ยบำรุงหรือการกำจัดศัตรูพืชโดยมีการวิเคราะห์การเจริญเติบโตระยะเวลาการเก็บและก็ปริมาณผลผลิตที่ได้รับอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องที่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนพร้อมที่จะสนับสนุนการวางแนวทางการนำร่องและสร้างระบบนิเวศในกระบวนการดำเนินการโดยมีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดหรือ NT เป็นผู้สนับสนุนเทคโนโลยีครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะต้องนำเอาองค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้กับพี่น้องเกษตรกรเนาะนะครับการศึกษาก็สร้างคนเอาคนไปสร้างนวัตกรรมสร้างสิ่งประดิษฐ์คิดค้นลดการพึ่งพานะครับเรื่องของการเกษตรก็ต้องมีเทคโนโลยีไปให้กับเขาจะใช้วัวใช้ควายใช้จอบเสียมคลาดกันอยู่เหมือนเดิมมันก็คงไม่ทันการก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปทดแทนทำยังไงที่จะให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้นะครับเข้าถึงได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งเรื่องของราคาที่ไม่สูงเกินแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ใช้เป็นด้วยนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมและโครงการที่รัฐบาลขับเคลื่อนและดำเนินการเพื่อพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จะได้นำมาใช้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของการบ้านการเมืองก็เป็นไปตามคาดหมายครับตามคาดหมาย2คาดก็คือคาดที่1เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีรับทราบการแต่งตั้งคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็นักข่าวก็ถามคุณพีรพันธ์ว่าจะมีการถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเอื้อผลประโยชน์เป็นความไม่เหมาะสมอะไรยังไงซึ่งคุณพีรพันธ์ก็บอกไปตั้งแต่เมื่อวานว่าก็การวิจารณ์วิเคราะห์วิจารณ์กันได้ทั้งนั้นแหละนะครับถ้าเขาจะพูดจะวิจารณ์เขาก็หาเรื่องที่จะวิจารณ์ได้ไม่มีใครที่จะไม่ถูกวิจารณ์แล้ววันนี้ก็จริงๆด้วยครับคุณหมอชนน่านนะครับนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องการแต่งตั้งคุณพีรพันธ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละบอกว่าเป็นไปตามคาดนะคาด1คาดว่าคุณพีรพันธ์จะเป็นเลขาคาด2ฝ่ายค้านเขาก็ต้องว่าแน่แล้วก็ว่าตามคาดนะครับ
คุณหมอชนน่านบอกว่าหากถามว่าทำได้หรือไม่ที่จะแต่งตั้งคุณพีรพันธ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าทำได้ครับไม่มีกฎหมายใดๆที่จะไปห้ามว่าไม่ควรตั้งหรือห้ามแต่งตั้งหากถามว่าเหมาะสมสมควรหรือไม่ก็ต้องถามว่าตั้งไว้เพื่อการใดอายุของรัฐสภาจะหมดลงวันที่23มีนาคมนี้ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนการเปลี่ยนแปลงบุคลากรของรัฐโดยเฉพาะทางการเมืองในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญเช่นนี้โดยสามัญสำนึกแล้วไม่เหมาะสมนี่หมอชนน่านว่านะถ้าฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลก็คงไม่ต่างกันนะแต่พอตอนนี้รัฐบาลเป็นรัฐบาลก็ต้องฝ่ายค้านก็วิจารณ์ก็ดูจะเป็นเรื่องปกตินะครับคุณหมอชนน่านบอกคนเดิมเนี่ยคือเลขาคนเดิมคุณดิษฐัตเป็นคนที่มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ซึ่งไม่มีข้อบกพร่องใดๆแต่กลับเปลี่ยนออกทำให้มองได้ว่าเป็นเรื่องของการเมืองเป็นการเอื้ออำนวยให้กับพรรคการเมืองเป็นการใช้หน้าที่การเอาเปรียบทางการเมืองมันเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งถามว่าจะเข้าข่ายการครอบงำพรรคการเมืองหรือไม่นะครับหมอชนน่านก็บอกว่าการตีความตามมาตรานี้หากพรรคการเมืองยินยอมให้บุคคลภายนอกมาครอบงำชี้นำในการทำกิจกรรมของพรรคการเมืองโดยเฉพาะทำให้สมาชิกขาดความเป็นอิสระก็ถือว่าเป็นการครอบงำนะครับในนักข่าวก็ถามงามาครอบงำไหมครอบงำไหมคุณหมอบอกครอบงำครอบงำนะครับคุณชยาพรหมมาสสหนองบัวลำพูกรรมาธิการการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณซึ่งเขามองว่าการที่ตั้งคุณพีรพันธ์มาเนี่ยเดี๋ยวจะไปใช้งบประมาณงบกลางเอื้อประโยชน์ในทางการเมืองเจ้าตัวก็บอกว่าในฐานะกรรมาธิการนี่ก็จะมีการเขาเรียกว่าจะให้กรรมาธิการเนี่ยนะครับทำหนังสือถึงคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณไปถึงสำนักงบประมาณให้รายงานการใช้งบกลางที่ผ่านคณะรัฐมนตรีในแต่ละสัปดาห์นะครับเรียกว่าขอดูกันเลยทีเดียวล่ะว่าเอาไปใช้อะไรอย่างไรนะครับอันนี้ก็เรื่องการเมืองเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเรือหลวงสุโขทัยที่เกิดอุบัติเหตุนะครับคลื่นลมในทะเลนะครับที่บางสะพานประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ทำให้เรือล่มนะครับลูกเรือทั้งหมดนะครับ105นายนะครับต้องจมตกน้ำตกทะเลไปนะครับซึ่งแล้วก็ช่วยเหลือกันมาได้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนหนึ่งที่ยังต้องค้นหากันอยู่ในขณะนี้ทั้งพบคนที่รอดชีวิตและก็คนที่เสียชีวิตครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อกองทัพเรือต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับทุกฝ่ายต่างระดมสรรพกำลังกันอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีก็สั่งทุกเหล่าทัพครับทัพบกเรืออากาศหนุนเสริมช่วยทุกอย่างทั้งเรือทั้งยานนะครับเครื่องบินนะครับเครื่องบินไม่มีคนขับนะครับก็พยายามที่จะค้นหาผู้ที่จะรอดชีวิตอยู่ในทะเลนะครับให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านพ้นมาเป็นเวลา3วันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เห็นครอบครัวที่ไปรอคอยนะครับลูกสามีนะครับหรือคนในครอบครัวเนี่ยกลับมานี่ก็น่าเห็นใจมากๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทราบจากการเคลื่อนไหวของท้องทะเลไทยก็ตอนนี้ก็คลื่นก็ดีขึ้นนิดหนึ่งก็ทำให้เรือเล็กเนี่ยสามารถที่จะออกค้นหาปฏิบัติการค้นหาผู้ที่สูญหายต่อไปได้สะดวกยิ่งขึ้นคลื่นก็ไม่แรงมากนักนะครับซึ่งในส่วนนี้ในส่วนของการช่วยเหลือดูแลของกองทัพเรือเนี่ยนะครับพลเรือเอกปกครองมนทาตพลินโฆษกของกองทัพเรือนะครับท่านก็ได้พูดถึงกำลังพลทั้ง105นายนะครับตอนนี้ค้นพบแล้ว82นายพบว่าเสียชีวิต6นายซึ่งตัวเลขนี้ก็จะเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆตราบเท่าที่พบนะครับและเข้าข่ายรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล17นายคงเหลือศูนย์หาย23นายสำหรับการปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือทางศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือภาคที่1จัดเรืออากาศยานของกองทัพและกองทัพอากาศรวมถึงศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลหรือสอนชนตลอดจนหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมปฏิบัติการในการค้นหากันอย่างเต็มที่เรียกชนิดที่เรียกว่าปูพรมไปเลยทีเดียวนะครับว่าจะไปในทิศทางใดได้บ้างนะครับสำหรับการเยียวยากำลังพลนะครับถึงหน่วยงานต่างๆกองทัพเรือนะครับก็ดำเนินการตามระเบียบทางราชการนะครับโดยรายชื่อผู้สูญเสียจะได้รับการชดเชยปูนบำเหน็จตามระเบียบราชการในภาพรวมก็คือจะได้รับการเลื่อนยศ5ชั้นยศ
ช่นเกิดการสูญเสียในชั้นยศนาวาตรีจะได้เลื่อนยศเป็นพลเรือโทและก็ได้รับเงินชดเชยตามระเบียบของทางราชการประมาณ 1-2 ล้านบาทนะครับแล้วแต่สิทธิ์ของแต่ละบุคคลนะครับคุณผู้ชมครับทางกองทัพเรือยืนยันว่าจะดูแลนะครับกำลังพลอย่างดีที่สุดและก็อย่างเต็มที่ในส่วนนี้เองล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยในส่วนของพรรคการเมืองฝ่ายค้านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วก็ออกมาเรียกร้องครับว่าให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยลาออกจากตำแหน่งการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายแพทย์ชนน่านบอกว่าด้วยสมรรถนะของเรือเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นเรือรบไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้แพ้โดยที่ยังไม่ได้รบแพ้ตนเองแพ้การตัดสินใจแพ้การใช้ดุลพินิจเรือเริ่มมีน้ำเข้าช่วงเย็นและอับปางหรือคว่ำลงในช่วงดึกซึ่งไม่ควรมีผู้สูญหายเรื่องนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบแล้วก็บอกว่าในฐานะผู้นำฝ่ายค้านจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่สภาในวันที่22ธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้เพื่อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาแสดงความรับผิดชอบและมาตอบกระทู้ถามสดในสภาเพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องด่วนที่ประชาชนสนใจกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างมหาศาลพร้อมเน้นย้ำว่านายกต้องมาตอบกระทู้ด้วยตนเองครับแล้วก็ขอเรียกร้องให้ต้องลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะปล่อยปละละเลยในประเทศอื่นๆรถไฟคว่ำขบวนเดียวก็ลาออกจากรัฐมนตรีคมนาคมเพื่อแสดงความรับผิดชอบถ้าพบว่าร่องรอยว่าเครื่องปั่นไฟ6ตัวหรือใช้ได้อยู่3ตัวมันคือเรื่องใหญ่คนขึ้นเรือไปเป็นร้อยแต่เสื้อชูชีพไม่พอออกไปกลางทะเลเป็นไปได้อย่างไรนี่หรือคือวิถีของกองทัพไทยที่จะต้องจัดหาเรือดำน้ำมาอีก3ลำแสวงหาอาวุธยุทโธปกรณ์มาอย่างมากมายสู้กับตัวเองยังไม่ชนะแล้วจะไปสู้กับใครนะครับนี่ก็บางช่วงบางตอนที่นายแพทย์ชนน่านก็ได้ให้ข้อสังเกตเรียกร้องว่าให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณประเสริฐจันทระรวงทองนะครับนี่เลขาธิการของพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการการทหารคุณประเสริฐก็บอกว่าขอตั้งคำถามถึงกรณีดังกล่าวดังนี้ครับ 1. การบริหารจัดการภายในกองทัพภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์มีการใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาเรือหลวงสุโขทัยมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างไรนะครับ 2. การบริหารจัดการภายในเรือโดยปกติแล้วเสื้อชูชีพอุปกรณ์ช่วยชีวิตจะต้องเตรียมให้เพียงพอก่อนออกเรือทุกครั้งแต่ปรากฏข้อที่จริงว่าเสื้อชูชีพมีไม่เพียงพอนะครับและยังไม่มีการเตรียมการที่ดีพอในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย 3. เพราะเหตุใดจึงไม่มีการตรวจสภาพภูมิอากาศก่อนออกเรือทั้งที่เรือลำนี้มีสมรรถนะสูงซึ่งมีการติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ในการรบหากพบว่าอากาศเลวร้ายเป็นอันตรายเหตุใดจึงยังฝืนออกเรือนะครับและข้อ4ครับการรับมือกับสภาวิกฤตของกองทัพเรือเมื่อเรือเริ่มจมและพบว่าลูกเรือลอยคอทะเลบางคนมีชูชีพบางคนไม่มีเหตุใดจึงไม่เตรียมเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้เพียงพอนะครับแต่กลับรอเรือขนาดใหญ่มาช่วยซึ่งต้องใช้เวลานานคุณประเสริฐบอกว่าทางกรรมาธิการนะครับเตรียมที่จะเรียกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ครับผู้บัญชาการฐานเรือนะครับมาชี้แจงต่อคณะกรรมการในสัปดาห์หน้าต่อไปครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับมันเป็นความสูญเสียนะครับอย่างน้อยก็3ส่วนนะครับ1กองทัพเรือสูญเสียเรือรบทั้งลำครับนะครับพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์2สูญเสียกำลังพลครับ3ครอบครัวของลูกเรือเขาก็ต้องมาสูญเสียคนสำคัญของพวกเขาไปก็เป็นเรื่องที่เราต้องร่วมกันแสดงความเสียใจแล้วก็ให้ค้นหาผู้ที่สูญหายกลับมาให้ได้ปลอดภัยให้ได้มากที่สุดและก็เร็วที่สุดด้วยนะครับส่วนการดูแลก็แน่นอนนายกก็สั่งการให้กองทัพเรือดูแลกำลังพลนะครับทั้งที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บแล้วก็สูญหายอย่างเต็มที่และที่สำคัญก็คือได้รับนะครับโอกาสจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทรงรับผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตไว้ภายในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณจากทั้งสองพระองค์ครับ
และทั้งหมดนี้คือฟังชัดๆคืนนี้ถนอมจัดให้สวัสดีครับ